ทำเอาคำว่าแม่นะฮะดังขึ้นมาอีกครั้งในโซเชียลครับหลังจากคุณแซนวิสาพัฒน์นะครับโพสต์ข้อความใน Instagram ครับระบุว่าแม่พวกหนูทำอะไรผิดคะร้องเพลงบันเทิงกว่าเขียนคำร้องค่ะเชื่อหนูแม่ดูดาราทนายดังที่ช่วงนั้นด่าพวกหนูแล้วได้กระแสก็จัดกันซะเต็มคาราเบลพอเรื่องเงียบก็แยกย้ายจบเพราะข้อเท็จจริงคือตามที่เคยบอกไปแล้วแม่พอเถอะค่ะหนูเหนื่อยแฮชแท็กเหนื่อยแฮชแท็กข้อหาได้มาฟรีแต่อยู่ดีๆทำไมต้องจ่ายแฮชแท็กแม่ก็คือแม่ต่อมาครับนายพรศักดิ์นะครับผมทนายความของคุณแซนเนี่ยได้มีการเปิดเผยกับสื่อดังว่าเมื่อประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาจำเลยในคดีครับมีจำเลยในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานะครับได้รับเอกสารแจ้งว่าคุณแม่พนิดาเนี่ยได้มีการยื่นคำร้องต่อศาลครับเรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งกับจำเลยที่3ถึง6ได้แก่คุณแซนคุณกระติกและก็คุณจ๊อบนะครับรวมถึงคุณพีมเป็นจำนวนเงิน 40.8 ล้านบาทโดยได้ยื่นเรื่องไว้ตั้งแต่ประมาณปลายเดือนธันวาคม65นะครับโดยคุณแม่เนี่ยได้ระบุเหตุผลในคำร้องว่าได้รับเงินค่าเสียหายจากจำเลยที่1และ2ก็คือคุณปอและคุณโรเบิร์ตแต่ยังไม่ได้รับเงินจากจำเลยที่3ถึง6จึงยังติดใจซึ่งในการเจรจาตกลงค่าใช้จ่ายค่าเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กันยายนเมื่อปี2565ที่ผ่านมาคุณแม่ได้เรียกค่าเสียหายตั้งต้นที่50ล้านบาทแต่วันนั้นมีการเจรจาไกล่เกลี่ยต่อหน้าศาลว่าจำเลยที่1และ2จะเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายให้ในจำนวนเงิน 9.2 ล้านบาทและคุณแม่เนี่ยก็ได้ทำสัญญาประนีประนอมว่าจะรับเงินจากจำเลยที่1และ2และไม่ติดใจจำเลยทั้ง6แล้วซึ่งโดยหลักการของการชดเชยค่าเสียหายไม่จำเป็นต้องจ่ายทุกคนหากมีการพูดคุยตกลงกันแล้วและฝ่ายผู้เสียหายยินยอมแต่วันนั้นคุณแม่ขออภัยครับแต่วันนี้คุณแม่กลับมาเรียกเงินส่วนที่เหลืออีก 40.8 ล้านบาทกับจำเลยที่ยังไม่ได้จ่ายเงินซึ่งตัวของคุณแซนเองครับก็ได้บอกภายหลังนะครับว่าหลังจากได้ทราบว่าคุณแม่เนี่ยยื่นคำร้องดังกล่าวตนก็ได้คุยกับจำเลยคนอื่นทุกคนก็งงกันหมดว่าทำไมถึงเพิ่งมาเรียกแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้แปลกใจเพราะมองว่าคุณแม่ก็มาแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เรื่องนี้ตนมองว่ามันเกินไปแล้วคุณแม่จะมาเรียกร้องอะไรกับคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดและยังโดนข้อหาคดีอาญาไปแล้วด้วยตนก็ไม่เข้าใจว่าคุณแม่จะมาเรียกเงินเพิ่มด้วยเหตุผลอะไรทั้งที่เรื่องควรจะจบได้แล้วตามที่ตกลงกันก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายนครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ